สามีโลกสลายถูกภรรยาหลอกจนสูญเกือบ20ล้านล้มละลายต้องขายบ้านใช้หนี้จนเกือบคิดสั้นเลยทีเดียววันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เพจ Facebook ของโหนกระแสกันค่ะซึ่งเพจโหนกระแสมีรายงานเรื่องราวที่มีเรื่องร้องเรียนจากชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาได้ระบุว่าตนถูกภรรยาหลอกให้เสียทรัพย์สินและเงินมูลค่าเกือบ20ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะจากคนมีกินมีใช้มีบริษัทต้องกลายเป็นคนล้มละลายติดหนี้ติดสินสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะต้องขายบ้านจนเกือบคิดสั้นเลยทีเดียวแต่เมื่อนึกถึงหน้าแม่กับลูกก็ทำให้เขากลับมาฮึดสู้อีกครั้งค่ะโดยเขาได้ระบุนะคะว่าตนรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทำงานธนาคารในจังหวัดหนองคายจากนั้นก็คบหากันจนตัดสินใจแต่งงานกันค่ะภรรยาของเขาจึงได้ลาออกมาทำงานที่บริษัทของตนเองนะคะโดยภรรยานำลูกบุญธรรมที่ไปรับเลี้ยงมาเลี้ยงที่บ้านด้วยสำหรับชีวิตแต่งงานของเขาเขาเล่าว่าในระยะแรกเป็นไปอย่างราบรื่นมีการขยายกิจการบริษัทแต่จู่ๆวันหนึ่งเขาก็เห็นความผิดปกติในบัญชีค่ะมีการโอนเงินออกจากบัญชี2ยอดยอดแรกเขาจำตัวเลขไม่ได้นะคะแต่ยอดที่2ประมาณ 70,000 บาทเขาจึงไปถามภรรยาว่าโอนเงินไปทำไมเธอก็อ้างเหตุผลหลายอย่างเลยจนเขาเชื่อใจและกำชับว่าอย่าทำแบบนี้อีกระหว่างนั้นธุรกิจของเขาก็เริ่มเติบโตขึ้นค่ะธุรกิจของเขาขยายสาขาไปกว่า100สาขาเลยทีเดียวจนเขาต้องเริ่มหาซื้อวัตถุดิบเพิ่มโดยมีภรรยาเป็นคนจัดการติดต่อลูกค้าและสต็อกของให้ค่ะซึ่งก็มีการนำเงินไปสต็อกสินค้าเพื่อที่จะส่งของให้กับลูกค้าตามคำกล่าวอ้างของภรรยานะคะแต่ไปมากลับอ้างว่าลูกค้าเทค่ะทำให้เป็นหนี้สะสมกว่า50ล้านบาทต้องหาเงินไปชดใช้กับเจ้าของร้านเสื้อผ้าที่ประตูน้ำซึ่งด้วยความรักอะค่ะเขาก็เลยหลงเชื่อภรรยาของเขานอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างที่ภรรยาโกหกเขาเรื่องเงินเช่นต้องหาเงินไปให้ปปง.เพราะจะโดนอายัดบัญชีมีการอ้างถึงเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ซึ่งเมื่อตนโทรไปเช็ครุ่นพี่ก็งงบอกว่าไม่ได้ติดต่อกับภรรยาของตนมาตั้งแต่แต่งงานแล้วแต่เมื่อตนมาสอบถามภรรยาก็โมโหด่าทอใช้คำพูดกูมึงหาว่าตนไม่เชื่อใจเขาที่สะเทือนใจที่สุดเลยก็คือตนให้เงินภรรยาไว้ 300,000 บาทเป็นค่าคลอดลูกซึ่งตนให้พี่สาวแฟนเป็นคนอุ้มบุญไว้แต่เมื่อถึงโรงพยาบาลภรรยากลับบอกว่าไม่มีเงินทำให้ตนต้องไปหายืมเงินคนอื่นมาไม่คิดเลยว่าภรรยาของตนจะทำถึงขนาดนี้สำหรับตอนนี้ภรรยาได้ออกจากบ้านและนำลูกชายของตนที่เพิ่งคลอดไปฝากที่บ้านตายายเมื่อตนไปสอบถามก็อ้างแค่ว่าอยู่ดูไบกลับไม่ได้แต่ตนก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ดูไบจริงไหมหรือหาเรื่องอ้างให้ตนหาเงินไปให้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกวันนี้ตนอยู่อย่างยากลำบากต้องโดนคดีเช็คกว่า4ล้านบาทถึงขั้นขึ้นศาลบ้านราคากว่า10ล้านบาทที่ภรรยาขอให้ซื้อเพื่ออยู่ด้วยกันก็ต้องนำออกมาขายแม้ตนก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่กับน้องสาวก่อนตนกลายเป็นหนี้เพราะภรรยาทั้งนี้ตนยอมรับว่ามีแวบหนึ่งที่อยากตัดสินใจจบชีวิตแต่เมื่อนึกถึงหน้าแม่กับลูกและน้องสาวก็ทำใจไม่ได้จนถึงตอนนี้ตนก็ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าเพราะตามตัวภรรยาไม่ได้จึงอยากออกรายการโหนกระแสเพื่อจะเตือนเป็นอุทาหรณ์แก่ทุกคนโดยตนไม่หวั่นว่าใครจะหาว่าตนโง่เพราะที่ทำทั้งหมดก็ทำไปด้วยความรักแม้คนรอบข้างจะเคยเตือนให้ระวังภรรยาคนนี้แล้วก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ